สวัสดีครับพบกับรายการข้ามขอบฟ้ากับกสิทธิ์พิรมนะครับผมวิศราสุนทรวัฒน์เราเจอกันทุกวันศุกร์เวลานี้ครับรีรัน3เวลานั้นนะครับวันคืนวันศุกร์เวลาอีกรอบนึงก็คือ23:55จนถึงเที่ยงคืน50 นาทีนะครับและข้ามไปเป็นวันเสาร์ช่วงบ่ายๆคือ14:15จนถึง15:10และสุดท้ายนะครับคืนวันเสาร์23:00ถึง23:50นะครับและสามารถที่จะดูในช่อง YouTube ได้ทุกเมื่อในทุกสัปดาห์เราก็จะคุยเรื่องราวของการต่างประเทศเนี่ยบางครั้งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาบางครั้งก็เป็นการปัดฝุ่นหรือฟื้นความทรงจำเพื่อให้ความรู้ทั่วไปนะครับคนที่จะให้ความรู้กับเราทุกสัปดาห์ก็คือคุณสิทธิ์กสิทธิ์พิรมครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นคนที่จะตอบคำถามที่มาจากแฟนรายการบ้างที่เป็นคำถามของผมบ้างนะครับก็เพื่อที่จะอย่างที่บอกนะครับเพื่อที่จะให้เราทั้งหมดเนี่ยมีความรู้เท่าเทียมกันเราจะได้ไปข้างหน้าด้วยกันนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็คงหนีไม่พ้นเรื่องผลการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งที่ประเทศพม่าจริงแม้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็คุยแล้วก็ตามนั้นนะครับแต่หลายคนยังสนใจอยู่ในรอบ2เนี่ยก็ถือว่าเป็นการคุยกันเบาๆกันละกันในการเดินทางของทั้ง2คนเนี่ยในประเทศที่หลายคนอาจจะอยากไปอาจจะเคยเห็นอาจจะผ่านสายตาทางหนังสือหรือทาง iPad หรืออินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่เคยไปสักทีนึงเอาเป็นว่าในช่วงแรกเราคุยเรื่องพม่าดีกว่าครับแต่ก่อนที่เราจะคุยเรื่องนี้เนี่ยขออนุญาตที่จะทักทายคุณกสิทธิ์ก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับคุณกสิทธิ์ครับสวัสดีครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราคงหนีไม่พ้นเรื่องพม่าเมียนมานะครับเอาเป็นว่าเป็นเมียนมาดีกว่าครับผลยังไม่เป็นทางการออกมาละสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยในทางที่บอกว่าเขาไม่ถึงนางองซานซูจีเนี่ยคงชนะแน่ๆแต่ไม่ได้บอกว่านอนมาหรืออะไรทั้งสิ้นแต่แนวโน้มชนะคราวนี้ยังไม่เป็นทางการเนี่ยผลไม่เป็นทางการเนี่ยออกมาแล้วนั่นนะครับก็แนวโน้มชนะสูงขาดลอยด้วยซ้ำกับ 60-70% ณตอนนี้นะครับผมขอเนี่ยที่จะทบทวนอีกรอบหนึ่งกันละกันครับจริงแม้เราพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่เป็นการปัดฝุ่นกันละกันนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเลือกตั้งสำคัญมากน้อยอย่างไรของประเทศเมียนมาครับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่ทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมนะครับเป็นครั้งแรกเรียกว่าในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของพม่าในช่วง50ปีที่ผ่านมาครับนะบอกว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่ทุกคนมีส่วนร่วมหมายความว่ายังไงก็เพราะว่าในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วคือเมื่อประมาณปี2011ที่ศักราชนะครับปีประมาณทั้งปี55 53 54ครับนะครับทางฝ่ายพรรค NLD ของคุณองซานซูจีนั้นมิได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วมด้วยครับเพราะว่าตอนนั้นมัวแต่เถียงกันอยู่ว่าจะต้องจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองใหม่หรือไม่ภายใต้กฎหมายเลือกตั้งแล้วก็กฎหมายรัฐธรรมนูญของพม่าครับทางฝ่ายคุณองซานซูจีแล้วก็ผู้บริหารพรรค NLD บอกว่าไม่ยอมที่จะต้องไปจดทะเบียนใหม่เพราะว่าถือว่าเป็นพรรคที่ผ่านมานานแล้วไม่มีเรื่องของการที่จะไปย้อนหลังครับในขณะเดียวกันณวันนั้นเนี่ยท่านองซานซูจีเพิ่งจะอะไรครับถูกปล่อยออกมาจากสถานที่คุมขังที่ถูกกักตัวมาร่วม20ปีครับไอ้ระยะเวลาของการที่จะเตรียมตัวแล้วเอาพรรคลงเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ครับแล้วก็พอมาถึงอีก2ปีถัดมานะฮะครับก็มีการเลือกตั้งซ่อมครับมีที่ว่างทั่วประเทศพม่าประมาณ40ตำแหน่งครับถึงช่วงนั้นแล้วเนี่ยทางรัฐบาลทหารพม่าก็อนุญาตให้พรรค NLD จดทะเบียนครับแล้วก็คุณองซานซูจีกับเพื่อนสมาชิกพรรคอีก30คน40คนก็ลงสมัครแล้วก็ชนะทั้งหมดเลย 100% ของการเลือกตั้งซ่อมครับนะครับก็เป็นจุดแต่มันก็เป็นแค่เลือกตั้งซ่อมยังไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปครับแต่คราวนี้เมื่อวันที่8ที่ผ่านมานี้เนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่ใช่ทุกพรรคทุกหมู่เหล่าได้แต่รู้สึกว่าในการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยคือหลังจากที่เข้าไปในสภาแล้วนะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางต่างประเทศได้ใช่ไหมครับและได้รับตำแหน่งเป็นรองในรัฐบาลด้วยไหมครับไม่มีครับไม่มีฮะคือทำหน้าที่ในสภาอย่างเดียวครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดศักราชสังคมประชาธิปไตยของพม่าใหม่ครับนะฮะแล้วก็ทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมด้วยครับนะครับสิทธิเสรีภาพในการที่จะรณรงค์หาเสียงก็
ดังที่ท่านองซานสุจีเพิ่งได้ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์ BBC ไปก็โดยทั่วไปก็ค่อนข้างจะราบรื่นดีมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะนั่นก็คือเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นการเลือกตั้งที่ครั้งที่สำคัญเปิดกว้างทั่วไปนะครับประชาชนได้ใช้สิทธิเสรีภาพอย่างเสรีคนออกมาลงคะแนนประมาณ 80% ครับนะครับอันนั้นก็หมายความว่าคนให้ความสนใจความกระตือรือร้นในการที่จะใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองอย่างเต็มที่ก็พิสูจน์ให้เห็นครับนะครับการเลือกตั้งทั่วไปก็สงบเรียบร้อยนะฮะถือว่าก็อะไรเสรีก็แฟร์พอสมควรไหมครับว่ายุติธรรมอะไรต่างๆก็มีประเด็นปัญหาอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของการจัดเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็ผลออกมาแล้วนี่ก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็คงชนะแต่ว่าที่เราไม่ได้คาดการหรือไม่ได้เดากันไว้คือไม่คิดว่าจะชนะท่วมท้นใช่ครับนะฮะแล้วก็ได้ประมาณ 75% ครับของที่นั่งในสภาของสภาล่างก่อนนะครับซึ่งมี440ที่นั่งครับก็บวกลบคูณหารแล้วถ้าเปิดผลออกมาคลิปในเร็วๆวันนี้เนี่ยก็คงจะใกล้ๆ300ที่นั่งจาก440ครับส่วนทหารนั่นน่ะพรรคของทหารนะครับที่จริงก็คงจะชนะเลือกตั้งประมาณสัก40ที่นั่งครับแต่ว่าเขามีโควต้าประจำอยู่125ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของพม่าร้อยละยี่สิบห้าประมาณ100ที่นั่งอ๋อครับนะฮะใน400แรกแล้วก็ชนะเลือกตั้งอีกเพราะฉะนั้นก็สัดส่วนนะเอาเดาซะตรงนี้ก่อนนะวันนี้เพราะผลมันจะออกมาคงสัปดาห์หน้าครับก็หมายความว่าพรรค NLD ของท่านองซานซูจีคงจะได้ที่นั่งเกือบ300ครับจาก440ครับพรรคทหารแล้วก็อาจจะมีพรรคของชนอะไรชนชาติอะไรพวกนี้นะก็คงได้ประมาณสัก140ครับก็เป็น absolute majority คือเสียงข้างมากนะฮะนี่เป็นผลส่วนในสภาสูงผมเข้าใจว่ามีประมาณ200ที่นั่งครับนะครับครับทางทหารก็มีอยู่ 25% ครับก็มี50คนครับนะอีก150นี่ถ้าเผื่อองซานซูจีได้ 75% ก็ตกประมาณ100เศษครับนะครับเอา2สภาสูงสภาล่างรวมกันก็ประมาณ640ที่นั่งครับก็คิดว่าทางท่านองซานซูจีก็คงจะได้ประมาณสัก400ครับเศษเพราะฉะนั้นในเรื่องสำคัญที่จะต้องเอาทั้ง2สภาลงคะแนนครับนะครับก็โอกาสในการที่จะนำพาในการแก้กฎหมายหรือจะออกกฎหมายใหม่มันก็จะน่าจะไปได้สะดวกคราวนี้ที่ย้อนเวลากลับไปนั่นนะครับคือการเลือกตั้งปีคศ2015ครั้งนี้ผลออกกำลังจะออกมาก็เป็นกระบวนการที่ชาวโลกเนี่ยจับตามองใช่ไหมครับแต่มองย้อนกลับไปเนี่ยในคศ1ต้น1991 1992อะไรประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับ25ปีที่แล้ว25ปีโดยประมาณนะครับที่มีการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายที่พรรค NLD เนี่ยสามารถที่จะชนะขาดลอยเช่นเดียวกันนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้แต่พอถึงเวลาทหารก็ไม่ยอมรับผลออกมาและเป็นอย่างที่เห็นอยู่นะครับการเลือกตั้งครั้งนู้นที่หลายคนบอกว่าเป็นการเลือกตั้งประวัติศาสตร์กับการเลือกตั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้แตกต่างกันอย่างไรครับผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดก็คือความแตกตื่นความสนอกสนใจทางด้านการเมืองครับของคนพม่ามีมากกว่าเมื่อสมัยนู้นครับแล้วก็ช่วงนั้นก็จะเป็นเรื่องของแกนนันของพวกที่จะมาจากอะไรครับปัญญาชนกับนักศึกษาครับแต่การเลือกตั้งที่นี้ที่ทั้งอะไรวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์รายฉบับก็คนชาวบ้านธรรมดาได้ออกมาแสดงตัวแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นฐานของการมีความสนอกสนใจและเข้าร่วมในวิถีทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่ชนชั้นกลางน้อยๆครับนะฮะมันทั้งประเทศคนยากคนจนเกษตรกรตาสีตาสาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีความกระตือรือร้นเรื่องการเมืองครับนั่นประเด็นที่1ครับอันที่2ก็คือพม่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียนครับนะครับประเด็นที่3ก็คือช่วงนั้นโลกอุดมการณ์แตกแยกสงครามเย็นเพิ่งจะเสร็จไปไอ้กำแพงเบอร์ลินเพิ่งจะล่มสลายเป็นช่วงพฤษภาธมินของเราด้วยฮะแล้วก็พฤษภาธมินด้วยนะฮะแล้วก็โซเวียตก็ยังไม่ได้ล่มสลายอีกปีต่อมาถึงจะล่มสลายเป็นยุคที่โทรคมนาคมในพวกบรรดามือถือนี่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเราฮะ
ไม่ต้องพูดถึงในพม่าเนี่ยยังไม่มียังไม่มีนะครับยังใช้โทรศัพท์ในบ้านแฟกซ์กำลังสิ่งเป็นสิ่งใหม่ๆอะไรต่อมีอะไรครับเพราะฉะนั้นการรับรู้อะไรต่างๆการแพร่ข้อมูลก็ยังไม่มีมาก CNN เพิ่งเกิดด้วยครับก็จะไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าบริบทในสังคมพม่าแล้วก็ในบริบทของสังคมโลกที่อยู่รอบๆพม่ามันได้เปลี่ยนไปมากนะครับอีกอันนึงก็คือว่าองซานซูจีเมื่อถูกทหารปฏิเสธการชัยชนะเลือกตั้งก็ถูกจับถูกคุมขังแล้วก็ลิดรอนสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีการจับกุมให้เป็นนักโทษการเมืองกันเป็นหมื่นคนคนะฮะแล้วก็การสู้รบระหว่างรัฐบาลกลางกับชนกลุ่มน้อยก็มีอยู่ทั่วตามตะเข็บชายแดนไทยพม่าเป็นการเฉพาะนะฮะต่างๆเหล่านี้แต่ว่าทั้งหมดนี้เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้มันได้คลายตัวลงไปหรือว่าบางอย่างมันก็หมดไปแล้วนะครับอีกอันนึงคือเมื่อจับองซานซูจีเข้าไปอยู่ที่บอกว่าหมดไปแล้วเนี่ยคือหมดไปแล้วเพราะตามวันเวลาตามยุคหรือตามกระบวนการความคิดมันก็มาโยงกับประเด็นเมื่อกี้นี่ก็คือเพราะว่าเขาถูกคว่ำบาตรจากประชาคมโลกใช่ไหมฮะมันก็บางอย่างมันก็หมดไปเช่นถูกบีบมาจนแทบจะถึงวันสุดท้ายที่ว่าต้องปล่อยนักโทษการเมืองแบบโลกก็บีบองท่านองซานซูจีให้อะไรฮะว่าให้มีบีบให้พม่าปล่อยท่านองซานซูจีแล้วการเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนเองนะฮะผมขอย้ำว่าในการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้นำอาเซียนเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วก็คือเรื่องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำอาเซียนแล้วก็บีบรัฐบาลพม่าให้คืนประชาธิปไตยแล้วพม่าเขาก็รัฐบาลพม่าเขาก็ได้ออกอะไรฮะโรดแมปมานะเรียกว่า7 point โรดแมป7-9กระโดดที่จะนำพม่ากลับสู่ประชาธิปไตยถูกโลกบีบถูกอาเซียนบีบถูกข้างในคนพม่าเองบีบรัฐบาลทหารพม่าก็ค่อยๆ คลายเงื่อนไขต่างๆนะฮะมีการจดทะเบียนพรรคการเมืองเขียนรัฐธรรมนูญใหม่มีการลงประชามติปลดปล่อยองซานซูจีต่างๆเหล่านี้เป็นวิวัฒนาการทำให้ไอ้บรรยากาศของความขัดแย้งในการเมืองพม่าลดน้อยลงนอกจากนั้นแล้วในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นภาพว่าเป็นระยะท่านองซานซูจีไปพบกับทางฝ่ายทหารนะฮะโดยเฉพาะกับท่านประธานาธิบดีเตียนเซ็นที่เป็นอะไรฮะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดีช่วงรัฐบาลทหารพม่าแล้วเมื่อมีการเลือกตั้งเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วก็มาเป็นประธานดีแล้วก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะอะไรฮะคลายลัทธิทหารในการเมืองของพม่ามันก็ 4-5 ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าพอจะอยู่กันได้แล้วก็นำมาสู่การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วแล้วก็ผลก็ออกมาอย่างนี้ทางประธานาธิบดีเตียนเซ็นก็ได้ประกาศว่าจะยอมรับผลการเลือกตั้งและที่สำคัญคือเมื่อ 2-3 วันที่แล้วท่านองซานซูจีก็ให้สัมภาษณ์ว่าได้มีคำเชิญไปที่ประธานาธิบดีไปที่แม่ทัพแม่ทัพบกกันแล้วกันนะฮะแล้วก็ไปที่ประธานสภาว่าในเร็ววันนี้จะขอพบเพื่อจะปรึกษาหารือกันว่าจะจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรจะขับเคลื่อนพม่าไปข้างหน้าอย่างไรเพราะทำไมถึงต้องเจรจากับทหารก็เพราะว่าทหารยังมีที่นั่งอยู่ในสภาสูงสภาล่าง 25% ใช่ครับนะครับก็เกือบ200คนนะฮะรวมแล้วนะฮะกับนั้นประเด็นที่1อันที่2ในรัฐธรรมนูญพม่ามันมีตำแหน่งบังคับที่ต้องเป็นทหารอยู่ 2-3 ตำแหน่งด้วยกันครับเข้าใจว่าเป็นรัฐมนตรีกลาโหมความมั่นคงภายในนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องกิจการที่เกี่ยวชนกลุ่มน้อยอะไรพวกนี้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามก็ต้องอยู่คณะรัฐบาลของท่านองซานซูจีจะต้องมีทหารอย่างน้อยก็3คนนั่งอยู่นะฮะคราวนี้มันก็จะไปจะอยู่กันยังไงแล้วก็2จะช่วยกันประคองพม่าแล้วในขณะเดียวกันจะช่วยลดบทบาทของทหารเป็นระยะอย่างไรครับแต่ว่าประเด็นปัญหาที่น่าจะเป็นที่ดีใจของพวกเราทั้งหมดที่ดูเรื่องการเมืองในพม่าแล้วก็ทั้งโลกด้วยคือทั้งองซานซูจีและฝ่ายทหารเริ่มที่จะอะไรฮะหันหน้าเข้าหากันหรือว่าได้ยอมรับแล้วว่าจะต้องปรึกษาหารือกันเป็นสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนประเทศพม่าทีนี้พอถึงเวลาเนี่ยเราพูดถึงประเทศเมียนมาหรือพม่าเนี่ยนะครับในฐานะที่เราเป็นคนข้างนอกมองเข้าไปว่าอย่างที่คุณกสิทธิ์พูดไปเมื่อกี้นี่นะครับก็สามารถที่จะจับประเด็นได้นะว่าพวกเราดีใจนะครับที่เขาสามารถหันหน้าเข้าหากันและอะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้คือเราพูดถึงในฐานะเป็นคนนอกออสไซเดอร์ข้างนอกเข้ามาพอจะทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนข้างในจริงๆแล้วเนี่ยคนพม่าไม่ว่าจะเป็นเผ่าไหนก็แล้วแต่ถือว่าอยู่ในย่างกุ้งแล้วกันนะครับ
ขารู้สึกอย่างไรนะครับในคือเป็นคำถามของผมที่สงสัยมานานแล้วเขาองซานซูจีนี่ติดคุกยังไม่เป็นทางการมา20ปีถูกปล่อยออกมาเนี่ยก็มีรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งมา4ปีเต็มทหารบางหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเขารู้สึกอย่างไรกับบทบาททหารณตอนนี้นะครับที่เปลี่ยนแปลงผมคิดว่าประเด็นแรกเลยก็คือว่าการที่ออกมาลงคะแนน 80% ครับเพื่อใช้สิทธิ์ของตนเองครับแล้วก็ในการออกมา 80% นั้นลงคะแนนให้กับองซานซูจี 75% นะฮะเป็นการสะท้อนซึ่งความนึกคิดในจิตใจในสติปัญญาของคนพม่าว่าฉันไม่เอาแล้วกับรัฐบาลทหารครับนะต้องใช้คำภาษาอังกฤษมันเป็น mandate เป็นคำสั่งที่สำคัญของประชาชนพม่าที่จะอะไรส่งสัญญาณไปบอกกับฝ่ายทหารบอกว่าไม่เอาอีกแล้วพอแล้วเว้ยไม่พอแล้วนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งครับสองเป็นการให้โอกาสกับท่านองซานซูจีที่อะไรครับถูกปฏิเสธเมื่อ25ปีที่แล้วครับนะครับว่าจะให้โอกาสในการที่จะนำพาประเทศด้วยความเชื่อมั่น trust นะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยใช่อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับนะฮะแล้วก็อันที่สามก็เป็นการที่จะไม่ใช่ให้โอกาสอย่างเดียวแต่แสดงความซึ่งความเคารพเชื่อถือต่อตัวท่านองซานซูจีในฐานะที่เป็นบุตรสาวคนเดียวหรือบุตรคนเดียวของผู้ที่ได้นำความเป็นเอกราชจากอาณานิคมของอังกฤษมาให้กับพม่าคือท่านนายพลองซานนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งที่มันสำคัญก็คือว่านะครับประชาชนได้เห็นความอะไรอดทนอดกลั้นของผู้หญิงคนนี้หนึ่งที่ถูกอันปฏิเสธความชัยชนะการเลือกตั้งเมื่อ25ปีที่แล้วผ่านกระบวนการถูกกลั่นแกล้งทุกวิถีทางสิทธิเสรีภาพถูกลิดรอนถูกคุมขังที่คุกต่อมาถูกกักบริเวณที่บ้านเกิดบ้านพักของตนเองมา15ปีเต็มนะครับสิทธิเสรีภาพไม่มีนะฮะนี่คือความอดทนแสดงความเป็นไอ้มนุษย์ที่อะไรแข็งแกร่งอดทนต้องใช้หลักพุทธว่ามีขันติอย่างยิ่งแล้วก็ในการต่อต้านกับอำนาจมืดของทางฝ่ายทหารนั้นไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการต่อต้านใช้หลักอหิงสาสันติวิธีนะครับไอ้อันนี้มันก็เป็นไอ้แบบอย่างของอะไรฮะการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพทางการเมืองโดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องการใช้การรุนแรงอะไรต่างๆผมคิดว่านี้เป็นบทเรียนที่สำคัญไม่ใช่กับสังคมพม่าว่าในที่สุดแล้วความดีงามการต่อสู้สันติวิธีนั้นสามารถที่จะเอาชนะศัตรูทางการเมืองหรือว่าพยันตรายที่เลวร้ายต่อสังคมได้นะฮะมันเป็นทำให้ตัวท่านองซานซูจีเนี่ยมันสะท้อนว่าเป็นที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเป็น moral force เป็นพลังทางศีลธรรมนะฮะแล้วก็เป็นการสะท้อนแล้วมันก็ไปเปรียบเทียบบอกว่าทางฝ่ายทหารมิใช่เป็นพลังทางศีลธรรมเป็นพลังทางอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็อำนาจทางกฎหมายเป็นอำนาจมืดนะฮะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบทเรียนให้กับเราคนไทยที่เราก็มีประเด็นปัญหามาบอกว่าไอ้การอะไรฮะความเพียรพยายามความอดทนขันติไม่ใช่ความรุนแรงและต่อสู้เพื่อความถูกต้องนี่เป็นเรื่องที่สำคัญครับท่านองซานซูจีรอมานี่25ปีนะครับแล้วก็ไม่ในสภาพของไปกินกาแฟที่นิวยอร์กหรือที่ซานฟรานซิสโกไม่ใช่ใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอย่างเดียวอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็อดทนแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเมื่อรู้แล้วว่าชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้ออกมาแสดงความร่าเริงแล้วก็หันกลับไปชี้หน้าด่าพวกทหารทั้งหมดว่าพวกเองอะไรเลวฉันจะต้องไปแก้แค้นใช่ท่านองซานซูจีกำลังเดินทางไปตามเส้นทางของท่านมหาธรรมคานธีครับแล้วก็ท่านเนลสันมันเดล่ามันเดล่าครับนะครับว่าสันติวิธีแล้วไม่กลับไปอาฆาตแค้นอันนี้มันก็มีเรื่องที่จะต้องสะท้อนมาที่ประเทศไทยครับคือเราก็มีประเด็นปัญหาของการขัดแย้งมามันก็ถึงเมื่อจุดวันหนึ่งที่เราทั้งหมดต้องอภัยให้กับตัวเองแล้วก็ลืมแล้วไม่หันกลับไปอะไรฮะประหารประหารไปลงโทษอะไรกันเราจะต้องมีการนิรโทษกรรมต่อตัวเราเองแล้วก็เริ่มกันใหม่หมดเลยนะครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าพม่าเขาทำได้เซาท์แอฟริกาเขาทำได้
ที่ชิลีที่อิตาลีที่ไหนเขาก็ทำกันได้ที่สเปนก็ทำที่โปรตุเกสก็ทำที่กรีกก็ทำมันก็ต้องมีที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า cut off point พม่าโดยองซานซูจีได้บอกแล้วว่าวันนี้ฉันชนะเลือกตั้งฉันไม่หันกลับไปอะไรตามล้างตามเช็ดผู้ที่อะไรได้ทำความเสียหายกันให้กับพม่าผู้ที่ได้ลิดรอนสิทธิเสรีภาพเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของฉันติดคุกกันไม่รู้กี่พันคนแถมก็ยังมีอะไรฮะนักศึกษาผู้สื่อข่าวปัญญาชนถูกฆาตกรรมถูกอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องเริ่มกันใหม่หมดฮะแล้วต้องลืมซึ่งอดีตเพราะมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจในตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกในตลอด25ปีที่ผ่านมา20กว่าปีที่ผ่านมาในตรงนี้เนี่ยสังคมพม่าเนี่ยยิ่งสังคมเสรีนิยมสังคมที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยก็ต่อสู้พอสมควรเพื่อได้มีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็ทหารก็เอาก็คือปิดปากทุกอย่างใช่ไหมครับทีนี้พอถึงเวลาเนี่ยพอมีการเริ่มรัฐบาลชุดใหม่พอเริ่มวันใหม่ในตรงนี้เนี่ยนะครับคนเหล่านี้ที่เคยต่อสู้ประชาชนที่เคยถูกข่มขู่พอสมควรพอเห็นสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยสัญลักษณ์เทพีสัญลักษณ์หรือว่าเสรีภาพเนี่ยของเขาเนี่ยคือนางองซานซูจีเนี่ยหันมาจับมือกับทหารผู้ที่เหมือนกับข่มขู่เขาขับขี่เขาความรู้สึกของเขาเนี่ยเหมือนกับแบบเฮ้ยเราต่อสู้เพื่ออะไรไหมคือในที่สุดเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าอองซานซูจีนี่ก็คือจะเป็นผู้นำของประเทศแต่จะต้องใช้กำลังและพลังของทหารเพื่ออยู่ต่อไปเพื่อเป็นฐานต่อไปคนเขาจะรู้สึกถูกหักหลังไหมครับคงไม่ฮะเพราะว่าฉันทามติหรือว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันเป็นบอกว่าเราจะเป็นสังคมประชาธิปไตยแล้วเราจะก้าวหน้าครับนะฮะการที่ทมอะไรฮะส่งคะแนนให้กับท่านองซานซูจีอย่างมากเนี่ยไม่ได้บอกว่าเพื่อที่จะได้กลับไปแก้แค้นทหารแต่เพื่อที่จะให้แมนเดตหรือคำสั่งต่อท่านองซานซูจีว่าให้นำพาประเทศไปข้างหน้าในสังคมประชาธิปไตยอันใหม่ไม่ได้มีแมนเดตบอกว่าเอาทหาร 5,000 คนเอาไปทิ้งทะเลซะไม่ประหัตประหารไม่ใช่นะฮะแล้วก็ดังที่เมื่อกี้ผมได้เรียนไว้ว่าท่านองซานซูจีได้เชิญประธานาธิบดีเทนเซนแม่ทัพ บกแล้วก็ประธานสภาแล้วทั้ง3ท่านได้ตอบรับที่จะมาคุยกันแล้ว มันเป็นเรื่องของการหันหน้าเข้าหากันนะฮะลืมอดีตซะแล้วก็เริ่มกันใหม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไอ้ความปรองดองความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะนั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าเมื่อเป็นเสียงข้างมากท่านประธานาท่านองซานซูจีก็จะต้องเป็นผู้ตั้งรัฐบาลคำว่าตั้งรัฐบาลนี่มันมี2นัยยะด้วยกันครับ1คือต้องเสนอบุคคลที่จะขึ้นไปดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับแล้วก็2เมื่อได้ประธานดีไปแล้วก็เป็นเรื่องจะต้องฟอร์มรัฐบาลคณะรัฐมนตรีผู้นำคือประธานาธิบดีหรือว่านายกรัฐมนตรีครับไม่เขาไม่มีนายกรัฐมนตรีครับโอเคก็คือเขาก็มีประธานดีครับคราวนี้เสียงข้างมากก็เท่ากับว่าคุณท่านองซานซูจีเป็นผู้กำหนดว่าใครจะลงสมัครเป็นประธานาธิบดีคราวนี้ทางฝักฝ่ายทหารก็อาจจะเสนอชื่อได้แต่บวกลบคูณหารแล้วฝ่ายทหารมีคะแนนประมาณ200จาก640ครับทั้ง2สภาเพราะฉะนั้นมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วก็เท่ากับว่าคนที่จะมาเป็นประธานาธิบดีนั้นต้องเป็นคนของพรรค NLD ของท่านองซานซูจีหรือนายหนึ่งคือเป็นคนที่ท่านองซานซูจีเป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เสนอขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันถึงได้มีคำพูดของท่านวลีของท่านองซานซูจีบอกว่าจะอยู่อะไรฮะเหนือกว่าตัวประธานาธิบดีก็เพราะว่าหมายความว่าเป็นผู้ที่กำกับนะผมก็อยากจะยกตัวอย่างที่ผมได้เคยให้สัมภาษณ์ไปเหมือนอย่างที่อินโดนีเซียนะครับว่าประธานดีโชโกวีเนี่ยมาจากพรรคประชาธิปไตยของอินโดนีเซียแต่ว่าหัวหน้าพรรคคือท่านเมกาวาตีลูกสาวของประธานดีสุการโนผู้นำเอกราชมาสู่อินโดนีเซียครับแล้วเคยเป็นประธานาธิบดีเป็นหัวหน้าพรรคก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอำนาจนะครับตัวประธานาธิบดีก็ต้องทำตามอะไรนโยบายพรรคใช่ครับหรือว่าต้องปรึกษาหารือกับเมกาวาตีแล้วก็พรรคในการที่จะนำพาประเทศเหมือนที่อินเดียเหมือนกันซอนยาคอนทีเหมือนกันเหมือนกันนะฮะซอนยาคอนทีก็เหมือนกันนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งของจีนเจงเสี่ยวเปียงก็ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นทางการอะไรครับแต่ก็บงการเมืองจีนอยู่10 20ปีนะฮะหลังจากที่จูเอ็นไลเมาเซตุง
หมดไปจากอำนาจของจีนแล้วมันก็ไปในลักษณะนี้แต่ในขณะเดียวกันท่านองซานซูจีนี่ก็ยังอยู่ในสภาใช่เพราะฉะนั้นก็ยังมีบทบาทอันสำคัญในการที่จะแก้ไขกฎหมายเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็เมื่อโลกได้เห็นว่าสังคมพม่าเป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีตัวดาวประกายคืออองซานซูจีแล้วความช่วยเหลือจากประธานประเทศนี่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีอย่างมากมายมหาศาลการลงทุนจะเข้ามาเพราะว่าเขาก็จะมีความเชื่อมั่นว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นในกรอบของประชาธิปไตยคราวนี้มันขึ้นอยู่กับว่ากติกากฎหมายที่พม่าออกมามันจะรองรับได้หรือไม่นะฮะแต่ผมคิดว่าทางท่านองซานซูจีหรือพม่าในความหวงแหนทรัพยากรเขาเป็นเรื่องที่สำคัญครับเขาคงไม่ให้อะไรฮะทุนนิยมสามานต่างชาติมันเข้ามา exploit เข้ามาอะไรฮะขูดรีดโกยไปมันคงไม่ได้แล้วผมก็หวังว่านะแวดวงทางการเงินแล้วก็ธุรกิจข้ามชาติทั้งหลายเนี่ยอย่าทำตนเป็นเสือหิวมันไม่งั้นมันก็จะมีประเด็นปัญหาก็ได้ถามตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้และสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ย 99% เนี่ยก็จะพูดถึงองซานซูจีครับพอใช้ชนะขององซานซูจีเนี่ยจากความอดทนแล้วเราก็ยังชื่นชมแล้วเป็นเรื่องจริงๆใช่มั้ยครับครับแต่ประเด็นนึงที่คนมองข้ามในใจผมเหมือนกันนั้นนะครับก็คือชัยชนะของจะเรียกว่าอดีตประธานาธิบดีเนี่ยเจียนเซนถ้าเขาเนี่ยไม่คิดปรับตัวครับจะเรียกว่าปรับตัวอาจจะผิดก็ได้ขออภัยตรงนี้ถ้าเขาไม่คิดที่จะปรับทัศนคติของกองทัพของประเทศเนี่ยในการที่จะพบปะหรือเปลี่ยนแปลงเราจะถึงจุดนี้ไหมครับก็คือควรจะมีการปรบมือให้กับเซียนเซียนด้วยไหมครับผมคิดว่าถ้าเผื่อจะให้รางวัลแม็กไซไซนะฮะในระดับสันติภาพแม็กไซไซของอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่คนไทยก็เคยรับนะคุณหมอประเวศคุณโสพลสุภาพงษ์หลายคนนะก็อันนี้ก็ได้คิดว่าควรจะให้กับประธานดีเซนเซียนไหมเพราะถือว่าเป็นผู้ที่คลอดประชาธิปไตยใช่นะฮะนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งอันที่สองคำมั่นสัญญาที่บอกว่าจะเดินตามไอ้ seven point road map ครับนะฮะเส้นทาง7ประการที่9ที่จะสู่อะไรประชาธิปไตยตั้งแต่ยกร่างรัฐธรรมนูญครับตั้งพรรคการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองก็ต้องให้เครดิตว่าแกได้ให้คำมั่นสัญญาต่อสังคมพม่าและต่อประชาคมโลกเนี่ยประธานดีหรือว่าท่านในพลเตนเซนเนี่ยเป็นคนที่ได้เป็นไปตามนั้นครับอันนี้ขออนุญาตเล่าส่วนตัวสักนิดหนึ่งครับครับเพราะว่าช่วงเป็นรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสพบท่านเทนเซนนี่หลายครั้งแล้วก็ที่พบมากก็ในช่วงปี2009คือปี52ครับนะพศ52เพราะช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นประธานอาเซียนครับนะแม้ว่าโดยทั่วไปเนี่ยผมเป็นประธานอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียนใหม่เพราะฉะนั้นเป็นเวลา12เดือนครับที่เป็นประธานอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะพบกับทางรัฐมนตรีพม่าแล้วก็ผู้นำพม่าคือท่านในพลเทนเซนเนี่ยหลายครั้งในกรอบของอาเซียนแล้วในกรอบของทวีภาคีครับนะเพราะว่าท่านอภิสิทธิ์นายกก็ได้ไปเยือนพม่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ที่ได้สังเกตเห็นคือพูดอะไรกันแล้วแกรักษาคำพูดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับแกเป็นคล้ายๆหมอตำแยคลอดประชาธิปไตยอันนี้ต้องให้เครดิตต่อแกใช่ครับแล้วก็ที่ทราบเป็นการส่วนตัวก็คือว่าเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมครับสวดมนต์วันละหนึ่งชั่วโมงอ๋อครับนะครับแล้วก็ทราบเป็นการภายในด้วยว่าภรรยาของแกซึ่งไม่ออกมาจุนจ้านเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของท่านองซานซูจีมันก็มีไอ้ความเคารพอะไรกันอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรึงไม่ให้ทางฝ่ายขวาจัดของกองทัพพม่าอะไรฮะป้องกันไม่ให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะสังเกตให้ดีกับอันที่สองก็คงตระหนักว่าดันทุรังให้เป็นรัฐบาลทหารมันไปไม่ได้ครับมันนำความอะไรเสียหายให้กับพม่ามันดึงอาเซียนต่ำหรือไม่ให้ก้าวหน้านะครับแล้วก็อันที่สามผมคิดว่าเขาคงมีความรักชาติในส่วนลึกก็อยากจะทำอะไรนะฮะเพื่อจะนำให้พม่าขึ้นมาทัดเทียมกับอารยประเทศหรืออย่างน้อยในประเทศอาเซียนเพราะว่าพม่าเนี่ยมันกลายเป็นไอ้เด็กลังท้ายใ
แต่ว่าเป็นผู้นำได้ครับเขาอาจจะขึ้นมาเป็นผู้นำได้แล้วตอนนี้เขาจะมีคนอย่างองซานซูจีที่จะนำพาพม่าที่โลกทั้งโลกยอมรับเนี่ยใช่ครับต่อให้เป็นนายพลคนไหนก็ตามระบบคุณจะลั่งไม่ให้พม่ายิ่งใหญ่หรือก็เท่ากับว่านายพลคนนั้นนายทหารคนนั้นไม่มีความรักชาติคิดถึงแต่ว่าอำนาจของตัวเองแต่ว่ามีอำนาจแล้วแต่ว่าไม่สามารถจะนำพาพม่าก็ทำไมไม่เปิดโอกาสให้ท่านองซานซูจีได้นำพาพม่าเพื่อจะได้ขึ้นมาอย่างมีศักดิ์ศรีสง่างามนะผมก็แน่ใจว่าโลกทั้งโลกตอนนี้จะวิ่งเข้าไปที่พม่าครับมันก็สะท้อนกลับมาที่ประเทศไทยว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงปฏิรูป20เดือนครับอันนี้ก็ต้องขอกราบวิงวอนทุกท่านนะครับในสังคมไทยเพื่อนๆที่เพื่อไทยที่เสื้อแดงทั้งหมดบอกว่ามาหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ต้องนำพาประเทศไทยครับไปข้างหน้าและตราบใดที่เรายังมีอะไรฮะเรื่องคาใจแล้วเราไม่ได้คิดถึงประเทศชาติเราคิดถึงเจ้านายทุนสามาญนายทุนอะไรต่างๆเหล่านี้เรารับใช้องค์บุคคลองค์ครอบครัวแล้วเราไม่หันกลับมารับใช้ประเทศชาติผมคิดว่าเราก็อยู่ท้ายๆแถวของอาเซียนแล้วประเทศไทยก็ยิ่งใหญ่เป็นเอกราชมาเป็นพันปีเราเป็นประเทศชั้นนำไม่ใช่ของอาเซียนระดับโลกนะครับไอ้ต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเรามาดึงแข้งดึงขากันด้วยความอะไรฮะไอ้อะไรทิฏฐิดึงกันเองด้วยดึงกันเองแล้วก็คิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวส่วนตนพรรคพวกกันไม่เคยคิดถึงเรื่องชาติดูท่านนายพลเทียนเซนดูอองซานซูจีว่าณวันนี้เขาคิดถึงส่วนรวมแล้วเขาจะนำพาประเทศไปข้างหน้าครับและแค่นี้คนไทยคิดไม่ได้เหรอครับในอันนี้ก็ต้องฝากบอกไว้ด้วยผมขอบุกเข้ามาที่การเมืองไทยหน่อยว่าไม่อย่างนั้นมันก็ไปไม่ได้ถือว่าเป็นข้อคิดนะครับที่ทิ้งไว้ในช่วงก่อนเบรกกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันช่วงที่สองครับรอบรู้รอบโลกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD เป็นพรรคการเมืองในประเทศพม่าก่อตั้งเมื่อ24กันยายนพุทธศักราช2531เพื่อต่อต้านสภาฟื้นฟูระเบียบและกฎหมายแห่งรัฐซึ่งเข้ายึดอำนาจการปกครองในนามของคณะทหารทำให้เกิดการจลาจลนองเลือดในเมืองใหญ่ของพม่าหลายเมืองผู้ก่อตั้งพรรคได้แก่อองซานซูจีอองจีและตินจูในปีพุทธศักราช2533พรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปและเป็นฝ่ายชนะได้392จาก485ที่นั่งทำให้คณะทหารไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งสมาชิกพรรคถูกคณะทหารปราบปรามจนแทบไม่เหลือสมาชิกพรรคต่อมาพุทธศักราช2553พรรค NLDได้ประกาศคว่ำบาตรการเลือกตั้งโดยไม่ส่งผู้สมัครเข้าร่วมจนถึงในครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ในพุทธศักราช2558ที่ได้มีการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมา